This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับโดยปกติเวลาที่เราซื้อของมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราขายต่อเนี่ยแน่นอนเราต้องหวังนะครับราคาที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้กำไรแต่อย่างน้อยที่สุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องให้ไม่ขาดทุนนักสักเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเนี่ยแตกต่างไปเพราะคนเชื่อว่าบ้านเนี่ยซัพพลายมันน้อยโดยเฉพาะยิ่งเลยในโลเคชั่นที่ดีๆดังนั้นขายไปหน้าที่จะมีกำไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องไปดูกันครับว่าตัวต้นทุนที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่ราคาหน้าตั๋วดังนั้นวันนี้จะมาคุยกันครับว่าในการที่เราจะขายบ้านออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีมุมมองต่อราคาที่ควรจะได้ออกมาอย่างไรบ้างครับไกด์ครับโอ้โหผมว่ามันจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเหมือนมันจะล้อในยุคนี้สมัยนี้นะเฮียว่าทำไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากซื้อบ้านอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เหรอเป็นแบบนี้ด้วยเพราะคนรุ่นเก่าคิดคนละอย่าง okay. ทำไมคนรุ่นใหม่ไม่อยากซื้อบ้านทำไมคนรุ่นใหม่อยากเช่าคอนโดอยากเช่าหออยู่มันก็เลยจะมาเป็นเหตุและปัจจัยเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยผมจะคุยถึงคน2กลุ่มเป้าหมายผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในคำถามโลกแตกว่าคุณมั่นใจได้ยังไงว่าคุณขายบ้านแล้วคุณได้กำไรโอเคไม่บางคนบอกซัพพลายมันน้อยไงถ้าเกิดว่าบ้านที่อยู่โลเคชั่นดีๆเขาก็ต้องซื้อแล้วราคาต้องดีขึ้นคิดอย่างนี้ถูกไหมคิดอย่างนี้ถูกแต่ยังไม่หมดโอเคถูกแต่ยังไม่หมดวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงคำถามโลกแตกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงการขายบ้านหรือการซื้อบ้านเนี่ยตอนเนี้ยคนที่ดูคลิปเนี้ยผมอยากให้คิดให้ดีก่อนซื้อบ้านแต่ในขณะเดียวกันคนที่ดูคลิปนี้ก็อยากคิดให้ดีก่อนตั้งราคาขายบ้านด้วยโอเคให้เป็นประโยชน์เพราะ2กลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเพราะก่อนที่จะซื้อเขาต้องคิดว่าเฮ้ยขายต่อแล้วต้องได้กำไรแต่คนที่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยตอนที่ผ่อนมาเนี่ยคนตั้งราคาเท่าไหร่ที่จะไม่ขาดทุนวันนี้เฮียพูดมาแบบนี้เราจะมาตั้งคำถามกันก่อนว่าคุณคิดว่าอยากได้กำไรเท่าไหร่เอาราคาขายตั้งลบต้นทุนเพียงพอไหมนี่ก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยนี่ตรงถ้าเกิดว่าเป็นราคาหน้าตั๋วเป็นแบบนั้นแต่การที่เราบอกมันมีตัวแปรอื่นละสิที่ทำให้เราต้องคิดใหม่จริงๆเฮียพูดถูกผมพูดแบบนี้สมการก็สมการเดิมแต่มันมีต้นทุนตาบอดที่เรามักลืมไปอะไรล่ะผมถามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในพอดแคสต์ด้วยสมมุติว่าเราเดินมีคนทั่วไปเดินมาสัก10 คนคิดว่ามีกี่คนที่ซื้อบ้านเงินสดโอ้โห ขอ9 คนครึ่งได้ไหมเพราะคิดว่าน่าจะมีส่วนน้อยมากๆไม่น่าจะถึง 10% หรอกที่ซื้อบ้านด้วยเงินสดส่วนใหญ่ก็ผ่อนทั้งนั้นแหละถูกต้องครับและผ่อนเป็น10 ปีเสียด้วยถูกต้องครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนบ้านนะครับเรามักลืมคิดไปว่าเอ้ยทุกครั้งเวลาเราผ่อนบ้านเนี่ยเราเนี่ยดูนักดูหนาเลยว่าเฮ้ยมันมีดอกเบี้ยว่ะแต่ตอนเวลาเราขายบ้านอ่ะเราลืมเอาดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปบวกกลับทั้งที่ดอกเบี้ยบ้านไม่ถูกนะใช่ครับเพราะปีแรกๆเนี่ยหักดอกมากกว่าหักต้นดิใช่ครับผมบอกความจริงเรื่องนึงให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกเลยนะครับว่าสมมุติง่ายๆครับเราไม่เอาคำว่าลดต้นลดดอกมาคุยด้วยเราคิดแบบง่ายๆสมมุตินะปกติดอกเบี้ย MRR นะวันนี้คือดอกเบี้ยที่เราใช้กู้ซื้อบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมตีเลขสวยๆเลย 5% ต่อปีเราผ่อนบ้านกี่ปีครับ30เอาหน่อยก็20เอา 5% ตั้งต่อปีคูณด้วย20เท่ากับว่าดอกเบี้ยมันคือ 100% ครับถูกต้องหมายความว่าพอเราผ่อนครบ20 ปีเนี่ยดอกเบี้ยมันคือ 100% ของเงินต้นสมมติเราซื้อบ้านมา3 ล้านดอกเบี้ยก็กลายเป็น6 ล้านชัดตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็คือมันเป็นต้นบวกดอกและรวมกันประมาณ6 ล้านโอเคเพราะฉะนั้นถามก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้ผมซื้อบ้านมาราคา3 ล้านเราบอกว่าเราขาย4 ล้านไหมก็กำไร1 ล้านคำตอบคือขาดทุนไป2 ล้านฮะเพราะว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่อนครบงวดนะเรามีต้นทุนจากดอกเบี้ยอีก3 ล้านอีกเท่าตัว1ถูกต้องครับเพราะเรื่องเวลาแบบนี้เวลาเราขายเนี่ย1เราต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเราขายบ้านเนี่ยก่อนที่เราจะขายบ้านเนี่ยเรามักจะนึกถึงแค่เงินต้นเงินต้นก็คือราคาบ้านนะครับสมมุติว่าเราคุยกันในโลกความเป็นจริงนะคุณผู้ชม ดอกเบี้ยเนี่ยเราเคยจำได้ไหมว่าเราเสียไปเท่าไหร่เราแทบไม่เคยจำเลยนะโอ้ถูกต้องไหมครับรับมาไปอย่างมากเอาไปหักภาษีวะคือเราไม่เคยจำดอกเบี้ยหรอกว่าแบบว่าเฮ้ยเดือนนึงเราเสียดอกเบี้ยอะไรมันไม่มีใครมานั่งจดด้วยนะครับเว้นแต่คนที่แบบว่าโอเคตั้งใจว่าจะต้องดูอะไรดีๆผมมีความจริงบางอย่างมาเล่าให้เฮียฟังแบบนี้สมมุติแล้วกันนะครับว่าผมเนี่ยซื้อบ้านราคา3ล้านบาทสมมุตินะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นต้นทุนที่แท้จริงก่อนว่าเอ๊ะต่อให้ไม่ได้กำไรแต่ไอราคาเนี่ยมันควรไม่ขาดทุนซึ่งผมจะบอกกับคุณผู้ชมว่ายุคนี้มันยุคของ AI ยุคของChatGPT ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแอปต่างๆที่เราโหลดเนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะครับว่าเราเสียดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราสามารถเดินไปที่ธนาคารครับและไปขอว่าคุณคะเราขอประวัติการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนมาหน่อยได้ไหมคะคือเราสามารถไปขอเขาได้ครับเพื่อที่จะมาดูว่าอ๋อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย30ปีเนี่ยเราผ่อนเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ต้นกับดอกรวมกันเท่าไหร่เราควรทำแบบนี้ก่อนครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าคิดกันแบบบ้านๆเลยคือ 5% คูณ20ปีดอกเบี้ยมันคือ 100% ของเงินต้นเพราะฉะนั้นเราควรมีข้อมูลตรงนี้ก่อนโอ้โหสำคัญมากเริ่มต้นการเงินไม่มีตัวเลขใส่สมการก็ไม่รู้อะไรเลยถูกต้องครับและตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆสามารถทำให้เรารู้ว่าตรวจสุขภาพตัวเองจ่ายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ใช่ครับคือทุกวันนี้มันมีแต่คนบอกว่าไปดูในเฟซใช่ไหมแล้วบอกโหดอกเท่านี้ต้นหักไปเท่าไหร่แต่ตอนขายบ้านอ่ะเราลืมคิดดอกเบี้ยเราจ่ายไปแต่ละเดือนเราไปสมการมีตัวเลขให้น่าตกใจเล่นๆสมมุติผมไปใช้ข้อมูลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับผมบอกคุณผู้ชมถือว่าเป็นการบอกวิทยาทานกันเลยตอนนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเรียกว่าเป็นโปรแกรมจำลองในการคำนวณในการที่จะจ่ายทั้งต้นทั้งดอกคำนวณละเอียดถึงขั้นว่าดอกเบี้ยโปรโมชั่นกี่ปีหลังจากนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เราสามารถใส่ได้ละเอียดมากขึ้นครับสมมุติแบบนี้ครับว่าผมซื้อบ้านราคา3ล้านผ่อน30ปีสมมุติ3ปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ต่อปีแล้วปีที่4ถึง30เนี่ยอยู่ที่ 7% ต่อปีเชื่อไหมครับว่าเงินต้น3ล้านเอาแค่ดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่เกือบ2ล้าน4โอ้โหเก็ทไหมเข้าใจแล้วหมายความว่าเงินต้น3ล้านดอกเบี้ยที่เราจ่ายผ่อนส่งแบงก์ไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมขออนุญาตอ่านเลขเป๊ะๆนะ 2,341,191.76 บาทตีง่ายๆ2ล้าน4หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าเราตั้งราคาขายบ้านเรามักบอกเฮ้ยเราซื้อบ้าน3ล้านขาย4ล้านแล้วกันแต่เราลืมคิดไงฮะว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายผ่อนส่งไปอ่ะมันจะทำให้เราขาดทุนด้วยเราไม่รู้ตัวหลายครั้งเราลืมไปเลยฮะเราคิดว่าเราเอาราคาหน้าตั๋วคือราคาสติ๊กเกอร์ว่าเป็นเท่านี้แต่ว่าน้อยคนนักที่จะซื้อเงินสดถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านขายบ้านไปหลัง5ปีผ่อนท่านก็ยังต้องมีต้นทุนตัวนี้อยู่ดีถึงแม้จะเป็นแค่ปีเดียวท่านก็มีต้นทุนตัวนี้อยู่ดีใช่ครับเพราะที่ผมบอกคือว่าพอเราจ่ายผ่อนส่งไปอ่ะมันเหมือนไม่เยอะแต่พอเอาเงินก้อนเนี้ยมารวมกันอ่ะขอโทษนะฮะโคตรละเยอะเลยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าราคาบ้านที่เราต้องตั้งขายไม่ใช่3ล้านฮะแต่ต้องเป็น3ล้านบวกกับ2ล้าน4เราควรตั้งราคาบ้านไว้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ5ล้าน4นะครับอันนี้คือจะไม่ขาดทุนใช่ครับถ้าตั้งโจทย์ว่าจะไม่ขาดทุนใช่ครับเพราะฉะนั้น1มันเลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กสมัยนี้ถึงไม่ซื้อบ้านอย่าลืมนะครับเด็กมันฉลาดนะครับเด็กมันรู้นะครับว่าดอกเบี้ยที่จ่ายรวมๆกันไป30ปีเท่าไหร่หมายความว่าถ้าวันนี้เด็กจะซื้อบ้านหรือถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยากจะตั้งราคาขายบ้านขออย่างเดียวคือไปที่แบงค์นะครับไปขอประวัติการชำระสินเชื่อมาทั้งหมดครับจะได้เห็นว่าตัวเลขที่เราจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเป็นเท่าไหร่ใช่ครับแต่ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยเป็นการคำนวณคร่าวๆว่าอ๋อคุณอย่าลืมนะว่าไอ้ดอกเบี้ยที่เราจ่ายผ่อนส่งไปมารวมกันเป็นล้านเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักนะครับว่าดูแค่ราคาหน้าป้ายต้องดูดอกเบี้ยที่เราเสียไประหว่างทางด้วยเพราะแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมพูดประเด็นเรื่องนี้ซ้ำๆเพราะว่าอะไรเราเคยเจอพ่อแม่เราไหมที่บอกว่าเอ้ยเราก็ผ่อนบ้านซื้อบ้านเราคิดว่าเอ้ยซื้อบ้านเป็นทรัพย์สินมันจะกำไรในอนาคตอย่างนั้นไม่ต้องจ่ายค่าเช่าถูกต้องแต่ถ้าเรามาดูด้วยตัวเลขดีๆแล้วเมื่อเงินต้นกับดอกเบี้ยรวมกันเนี่ยเราตั้งราคาขาดทุนหรือเปล่าโอ้อย่างน้อยที่สุดเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เราต้องรู้ว่าตัวเลขที่จริงๆเนี่ยเขาคืออะไรใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อบ้าน ดูแบงค์นิดนึงว่าถ้าเราไม่ได้โปะเอ้ยราคาประมาณเท่านี้แต่ทีนี้มันก็จะกลับกันว่าในคนที่ผ่อนโปะบ้านต้นทุนดอกเบี้ยก็จะลดน้อยลงนี่ถ้าแบบประเภทผ่อนโปะเมื่อสักครู่เนี่ยก็วางอยู่บนพื้นฐานการผ่อนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผ่อนจนจบทีนี้ถ้าระหว่างทางแต่ละคนก็จะมีตารางตัวเลขของแต่ละเดือนไม่เท่ากันอยู่ดีแต่น้อยที่สุดนี่คือพื้นฐานการคิดครับว่าและถ้าจะขายบ้านในช่วงเวลาใดของสัญญาผ่อนจะต้องเป็นยังไงบ้างใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะผ่อนหมดหรือคุณผ่อนไม่หมดตรงเนี้ยคุณต้องมารู้ว่าคุณขาดทุนหรือไม่บางทีเวลาเราร้อนเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการกำไรก็ได้นะครับแต่ขอให้ขายของแล้วไม่เข้าเนื้อโอเคไหมวันนี้ผมไม่ได้มาตั้งแค่ว่าขายยังไงให้ได้กำไรแต่เรามาตั้งในจุดสำคัญที่ว่าเฮ้ยเราขาดทุนไปหรือเปล่าวะแต่ว่าตรงนั้นน่ะไกด์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือผู้ซื้อเองครับผู้ซื้อเองก็จะบอกว่าโอ้ยราคานี้สูงไปหรือเปล่าเพราะมันต้องเทียบกับราคากลางเนาะเพราะการตั้งราคาที่เหมาะสมเพราะว่าบ้านยิ่งออกเร็วยิ่งมีความหมายว่าภาระเราก็จะน้อยลงเราก็จะได้เงินเร็วขึ้นดอกเบี้ยที่เราจ่ายก็น้อยลงมีหลักการตรงนี้ไหมครับว่าการกำหนดราคาบ้านที่คิดถึงปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมด้วยน่าจะมีอะไรบ้างโอเคที่ผมนำเสนอนั้นคือปัจจัยแรกครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าห้ามขาดทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีอีกหนึ่งปัจจัยพิจารณาสมัยนี้เรามีเว็บซื้อบ้านเว็บขายบ้านเป็นแบบ crowdsource และบวกกับทางกรมธนารักษ์เขาก็มีบอกว่าเป็นราคาประเมินกลางเพราะฉะนั้นเราก็ควรไปสืบสอบว่าสมมุติว่าวันนี้เราจะขายบ้านราคาเท่านี้แต่ราคากลางอ่ะมันได้เท่านี้ต้นทุนเงินต้นกับดอกเบี้ยประมาณนี้ทำให้เราจะได้คิดว่าอ๋อตอนนี้เรายังไม่ควรขายเพราะต้นทุนที่เราผ่อนแบงค์ทั้งเงินต้นกับดอกเบี้ยเป็นเท่านี้ราคากลางมันอยู่แค่นี้สมมติว่าเงินต้นกับดอกเราผ่อนรวมกันสมมติ10 บาทแต่ราคากลางเนี่ยเขาให้อยู่9 บาทเฮ้ยยังไม่ควรขายไหมเพราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องดูราคาตลาดในอนาคตด้วยแต่อย่างที่ผมพูดไปคือมันก็จะกลับมาที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนถึงไม่อยากซื้อบ้านล่ะเพราะหนึ่งที่ผมโชว์ไปว่าเฮ้ยมันมีโอกาสขาดทุนกับ2เนี่ยก็คือว่าเราไม่แน่ใจด้วยว่าราคาบ้านในอนาคตมันจะสูงขึ้นราคาบ้านน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะสูงไม่ทันดอกเบี้ยนะครับโอ้โห ฟังแล้วเจ็บนะเป็นไปได้แต่ไงก็ตามที่เราคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าดอกเบี้ยนะครับนโยบายเนี่ยอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5% นะครับอันนี้หมายว่า Federal Reserve นะครับทั่วโลกบ้านเราเองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือเกินกว่า 2% อยู่แล้วดังนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นจุดสำคัญที่เราจะรู้ว่าในการบริหารจัดการบ้านที่มีอยู่เพื่อที่จะขายต่อไปเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยแค่ราคาหน้าตัวนะครับแต่มันมีปัจจัยหลากหลายเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแน่นอนว่าดอกเบี้ยโลกเองก็ดีที่ส่งผลมาถึงดอกเบี้ยไทยแล้วก็ปัจจัยอีกหลากหลายราคาประเมินราคากลางนะครับสิ่งที่จะได้รู้ว่าจะเดินหน้าบริหารจัดการอย่างไรบ้างครับผมฝากไว้นิดนึงครับฝากให้คนที่กำลังคิดซื้อบ้านเนี่ยคิด2ต่อครับว่าเฮ้ยบางทีอ่ะที่ผู้ใหญ่บอกว่าซื้อบ้านอ่ะแล้วจะเป็นสินทรัพย์อ่ะใช่มันเป็นสินทรัพย์แต่ขายต่อแล้วได้กำไรไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าเราผ่อนและโปะดอกเบี้ยลดลงราคาขายต่อเนี่ยคนอาจจะได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้คิดให้รอบคอบก่อนซื้อบ้านนะจ๊ะนะครับก็เป็นหลักการจะได้เราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วเราเหมาะกับแบบไหนบ้างนะครับและทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าท่านมีความสนใจเนื้อหาทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud